ธนาถส่วนน้ำเงินนั้นก็เป็นแชมป์ปูนเสือปวริศเสถียรยืนยงนะครับปีนี้25ในขณะที่ฤนาถ34เคยสู้กันมาแล้วนะครับวันนี้ทั้งคู่จะต่อยกันที่น้ำหนัก118ปอนด์แล้วฤนาถมวยหนองบัวลำพูนะครับมวยนากลางปวริศมวยอุบลครับครับมวยพิบูลมังสาหารเป็นผู้เอกนำรายการประจำวันอาทิตย์นี้ครับ118ปอนด์คือน้ำหนักของมวยคู่นี้ครับนฤนาถนั้นจากอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอายุก็34แล้วนะครับส่วนปวริศนั้น25ครับมวยจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีคู่นี้เจอกันไปแล้ว3ครั้งนะครับทางด้านนฤนาถมุมแดงนั้นชนะ1ครับที่ช่อง7ปวริศนั้นชนะ2ครับชนะที่ช่อง7แล้วก็ไปชนะที่เวทีมวยอ้อมน้อยล่าสุดครับที่ทั้งคู่เจอกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4ต้องยอมรับนะครับว่านฤนาถฟอร์มการชกหลังๆมานี่เป็นที่ถูกอกถูกใจประทับใจแฟนมวยไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ชกกับมณีแดง2ครั้งแล้วก็มาล่าสุดชนะนกยิ่งยอดพยัคฆ์คำพันธ์อันนี้ก็อยู่ในทำเนียบว่าที่คู่มวยดูเดือดแห่งปีไปแล้วครับสำหรับนฤนาถคนนี้มีน็อกมณีแดงครั้งหนึ่งชนะคะแนนครั้งหนึ่งแล้วก็มาน็อกยิ่งยอดครั้งสุดท้ายนี่น็อกยก5ก็34ยังอันตรายนะครับสำหรับนฤนาถเห็นชัดแล้วครับมวยซ้ายนฤนาถครับขวานั้นปวริศอดีตแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่4ครับสำหรับปวริศเสถียรยืนยงคนนี้ดีกรีนี่ไม่ธรรมดาครับและที่สำคัญเคยชนะนฤนาถมาแล้วถึง2ครั้งแฟนกิ่งซางก็อาทิตย์หน้าครับมาแล้วครับกระเลียงลงจากดอยมาแล้วครับกิ่งซางกับยิ่งยอดพยัคฆ์คำพันธ์ต่อยคู่เอก117โอ้เตะพับในครับปวริศเตะขวาพับในนฤนาถก็พยายามโต้ด้วยแข้งซ้ายใช้ความเร็วใช้สายตาแล้วก็ปฏิภาณไหวพริบเหนียบซ้ายนฤนาถชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบละคู่นี้นฤนาถนั่นก้มเก็บคางเลยครับสุขุมขึ้นครับตัวเลขของอายุนั้นมากขึ้นก็ทำให้นฤนาถนั้นสุขุมมากขึ้นเป็นนักมวยตัวอย่างคือนักมวยรุ่นน้องๆครับเอาแบบอย่างได้สำหรับนฤนาถคนนี้ครับ34ปีนะครับแต่ว่าสภาพระหมดูครับเตะซ้ายแรงครับร่างกายยังฟิตเปรี้ยเอาคืนเหมือนกันปวริศขวาเสียงดังฟังชัดพันกันแล้วครับต่อยก่อนครับแล้วเตะตามก็โปรแกรมมวยไทยเฉลิมศรีวันอาทิตย์หน้าจะตรงกับวันที่28กันยายนนะครับดูลิขิตแคลิบอยกับพลหัสน้อยสอกิจรุ่งโรจน์นี่ต่อย106ปอนด์นะครับคู่2กลางปีน้อยวิริยาฟาร์มต่อเจอกับมนตรีเล็กเปลนหรือไทยยิมส่วนคู่3จะเป็นการชิงแชมป์รุ่นมินิไฟเวทเป็นแชมป์ของสนามมวยช่อง74นะครับระหว่างวีรชัยว.วิวัฒนานนท์กับวังไพรเกียรติประพัฒน์ก็แชมป์105ปอนด์ครับแล้วก็กิ่งซางครับมาแล้วนะครับกิ่งซางมโนประวิทย์กับยิ่งยอดพยัคฆ์คำพันธ์ครับเจอกันครับ28กันยายนยกที่2ครับคู่เอกมวยไทย74อาทิตย์นี้มวยจากอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับอีสานตอนเหนือคือนฤนาถครับซ้ายมาแล้วครับส่วนพิทางด้านปวริศนั้นจากพิบูลมังสาหารอุบลครับอีสานตอนใต้ครับเราจ่ายภาคอีสานด้วยกันทั้งคู่ครับอีสานตอนเหนือกับอีสานตอนใต้ซ้ายกับขวาโอ้ยจังหวะหลุดของปวริศเกือบเจอฮุกขวาของนฤนาถสวยไปนิดเดียวครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งคู่ฮะแข้งของปวริศ
นารินาเนี่ยดึงบาดเสียวครับลูกเมื่อสักครู่นี้ต้องเดาใจกันครับคู่นี้รู้จังหวะรู้ทางกันดีพอสมควรเจอกันมาแล้ว3ครั้งสิ่งที่น่าจับตาดูก็คือวันนี้นฤนาถไม่ถอยให้ปวริศนะครับเห็นไฟเริ่มก่อนด้วยเดินก่อนด้วยครับดูเลยครับต้องระวังด้วยนะครับนฤนาถออกอาวุธเพลินๆมีหมัด 1-2 แล้วตามด้วยแข้งซ้ายครับนี่คือสูตรของนฤนาถทางด้านนฤนาถเผลอไม่ได้ครับประมาทไม่ได้เหมือนกันปวริศนี่สะขวาก้านคอนี่ที่ช่อง7นี่เคยรับมาแล้วถึง2ครั้งนะคุณชัยทัศน์เป็นมวยที่ออกแข้งได้ไวนะครับก็มาถึงชั่วโมงนี้ก็น่าจะใกล้เคียงนะครับแข้งซ้ายกับขวาของทั้งคู่ซ้ายกับของนฤนาถครับขวาเนี่ยเป็นของปวริศก็ทำท่าจะขึ้นก้านคอหลายครั้งเหมือนกันนะทางด้านปวริศยังรอจังหวะบวกนฤนาถเองก็ไม่หลงทางครับโอ้โหเตะซ้ายแล้วต่อยตามครับแม่มาสูตรใหม่ธรรมดา 1-2 ตั้งรับนะครับสูตรนี้เหมือนกันปวริศต่อยหมัด 1-2 เดี๋ยวนี้ไม่เตะครับแกโยนเข่าขวางเสียหลักครับทางด้านนฤนาถโตไม่ทันเราจะได้ดูการดวลแข้งแล้วครับแข้งซ้ายกับแข้งขวาซ้ายของนฤนาถขวาของปวริศโอ้โหถีบหน้าเลยครับขยับปั๊บถีบเลยเข้าไปแล้วครับนฤนาถโอ้ถีบไวมากนะครับทั้งไวทั้งสูงครับโดนหงายท้องครับแบบนี้ลูกนี้ใช้ความเร็วครับตัดรวบเร็วๆครับโอ้โหหงายท้องหมดยกที่2ภาพช้าครับต่อยขวาแล้วแทงเลยครับเข้าไป 1-2-3 นะครับทำให้นฤนาถเสียหลักแล้วดูช็อตนี้ครับดูครับขยับปั๊บถีบเลยครับเตะรวบครับมาหายท้องตึงครับก็2ยกผ่านไปแล้วครับความเข้มข้นน่าจะเริ่มตั้งแต่ยก3นะครับดูความไวดูอาวุธแล้วแม่ใกล้เคียงครับอยู่ที่ใครแม่นกว่าครับเที่ยวนี้ตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปครับเป็นจังหวะครับนี่ขาโกนของสุภาครับสอนเองเลยครับลูกชายป๋าไหนให้จับตาดูความแม่นนะครับความไวนั้นก็เห็นแล้วครับทั้งนฤนาถก็ไวมีความไวในขณะที่ปวริศก็มีความไวแต่ว่าแม่นนั้นเรายังไม่เห็นครับว่าใครแม่นเกมอย่างนี้ถือว่าเป็นเกมกดดันครับว่าใครจะกดดันผู้ต่อสู้ได้ก่อนโอ้โหเตะหลุดครับจังหวะ2ของนฤนาถเอาไม่ทันดูครับทางด้านปวริศนี่เริ่มที่จะกดดันนฤนาถได้บ้างเล็กๆน้อยๆครับจังหวะ2ของปวริศซ้ายเก็บบังนฤนาถพยายามจะเน้นไปที่แข้งซ้ายนะครับแล้วก็ต่อยตามตามสูตรของเขาครับเตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายเข้าครับลูกนี้มีฮุกขวาเฉียวไปแล้วก็เริ่มเบียดเข้ามาปวริศเล่นอาวุธอันตรายแล้วโอ้โดนถีบล้มลงไปบ้างครับปวริศโดนถีบลงก่อนหน้านี้เคยถีบหน้าเขาไว้ครับเที่ยวนี้โดก็ถีบล้มเลยกดดันคนละทีแล้วตอนนี้นฤนาถซ้ายนฤนาถยังเก็บคางอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับก้มจังหวะ2ของปวริศยังยกเร็วหมัด1-2โอ้ขวาลูกนี้เข้าไปครับเข้าเห็นเลยฮะเข้าข้อเลยครับขวาความแม่นสูงเตะเริ่มสูงขึ้นเลยครับ
เริ่มยกระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ขวาของปาวริชลูกนี้เป็นลูกถนัดของปาวริชเขาเลยครับเตะลุ่มหลวมเตะหลุดมานี่แกเกี่ยวจับตัดล่างเสียเหลี่ยมเสียทรงไวเหมือนกันกดดันแล้วนารุณาตอนนี้เอาเดินต่อเดินดีบเลยครับท่านนโมริศลูกเตะสูงๆของปาวริศก็หาว่าซ้ายนารุณาตกนี่หวาเสียวเลยครับไอคิวมวยนี่ประเภท180นะปาวริศคนนี้ครับดูครับใครจะเตะใครครับดูครับแข้งก็ดีด้วยกันทั้งคู่เบสิกการชกมวยนั้นเต็มร้อยทั้งคู่ครับเตะหลอกครับลูกหลอกของปาวริศการยืนมวยจังหวะวางขาออกแข้งโอ้หลุดไม่ได้ครับมวยระดับนี้ถ้าหลุดแล้วก็โดนอย่างนี้ครับแต่ยังมีความคล่องครับนฤนาถอายุ34แต่ว่ายังคล่องครับกราดเปรียวคนละทีภาษามวยบอกว่าคนละตีนเลยครับยก3กับเตะซ้ายเจอเตะกราดเตะล่างนะครับแล้วก็ใช้ท่อนแขนผลักให้นฤนาถเสียหลักล้มหลุดเจอแข้งขวาสวนครับจังหวะสวนก็นฤนาถโดนปิดเอาไว้ยังชิงจังหวะกันอยู่นะครับระหว่างนฤนาถกับปวริศซึ่งชกเป็นคู่เอกในวันนี้ดูแล้วยก4นี้น่าจะเป็นเกมที่เข้มข้นนะครับมวยชิงจังหวะออกอาวุธกันซ้ายกับขวาครับจังหวะซ้ายของนฤนาถในจังหวะขวาของปวริศซึ่งก็ออกได้เร็วเหมือนกันครับแม่นยำยังดูสดชื่นบ่งบอกถึงความฟิตซ้อมที่สมบูรณ์ดีเยี่ยมของทั้งคู่เลยครับดูจากสภาพร่างกายของทั้งนฤนาถและก็ปวริศยังดูดีนะครับโอ้ยก4ครับตามต่อเป็นทางตรงยกที่4ครับนฤนาถมุมแดงปวริศน้ำเงินโอ้ซ้ายนำไปก่อนแล้วขวาคืนแล้วกดคอมาแทงเข่าปวริศขวาเติมเข้าไปอีกดอกหนึ่งปวริศลุยเข้าไปแต่เตะขวาแล้วบังโอ้เอาก่อนครับปวริศโอ้ยหัวแข้งขวามั่นใจเลยครับปวริศต่อยเพลินๆมีสิทธิ์โดนบวกด้วยหมัดนะครับปวริศออกแข้งเพลินนั่นแล้วหน้านั้นต่อยแม่นนะครับเอาละครับโอ้นี่โจมตีก่อนนะครับปาวริศเริ่มถอยตั้งรับบ้างแล้วปาวริศครับรอจังหวะสองนฤนาถต่อยมาหนึ่งโอ้โดนแข้งขวาเยอะนะครับแล้วเป็นลูกเน้นของปาวริศนะครับแต่ให้เห็นเลยหมัดมาแล้วครับขวาดอกไหนก็โดนดอกนั้นเนื้อปวริศเตะแม่นเหลือเกินหนักใจนะครับกดดันแล้วโดนกดดันแล้วทางด้านนฤนาถต้องเดินต่อยมัดศอกศอกโอ้ยบวกศอกใครจะหล่นครับสุดท้ายแล้วใครหล่นครับปวริศปวริศใกล้แล้วครับแล้วนั่นไล่มาแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหแม่นี่ถึงน็อกเลยนะครับถึงน็อกได้ครับแต่ไม่ทราบว่าใครน็อกใครโอ้ยปิดไม่ทันปิดไม่ทันเลยครับเอาหมัดไม่โดนครับหมัดโอ้ยโดนแล้วหมัดซ้ายจังหวะของปวริศดูครับนี่ครับแกเน้นแข้งขวาตื่นเต้นมากนะครับยกนี้นฤนาถต้องโอ้ยช็อกแข้งขวาเป็นชุดครับชุดนี้โอ้นี่ครับแม่นด้วยและถีบหน้าเตะงนเงี้ยเลยครับ
โอ้ยโดนศอกกลับลองของไม่ได้ครับปวริศประมาทไม่ได้ครับนี่ครับมาเรน่ายังสู้อยู่เลยครับมาเรน่าจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหลายครั้งแล้วโอ้ยโอ้ใครจะหล่นครับรู้สึกถึงเลือดไปแล้วนะครับมาเรน่าโอ้โหโดนหนักโดนหนักโอ้ดูครับนี่ครับแต่ยังกระเตะกระสอบซ้ายแล้วชายโครงชายโครงแทบรวนนะครับครับกล้องจับไปที่นฤนาถครับยกที่แล้วจุดแตกหักมาเกิดในยกที่แล้วครับบริเวณดั้งจมูกแตกครับมีเลือดไหลออกมาก็ดูภาพช้าก่อนนะครับดูนะครับแต่นี่ว่าแตกกระนะครับแล้วโอ้บวกด้วยศอกครับเป็นศอกระยะประชิดแล้วเข้าเลยครับเข้าตรงสันจมูกครับทำให้นฤนาถนั้นแตกครับแต่ว่าไม่ยิ่งเจ็บก็ยิ่งเดินเข้าไปนะครับนฤนาถยังได้มีโอกาสจะได้ชมมวยคู่นี้จะดุเดือดแค่ไหนเราไม่ทราบนะครับอีกยกสุดท้ายถือว่าอย่างที่เรียนครับจุดแตกหัก3ยกครับมีความกดดันทั้งคู่แต่ว่ามาแตกหักเอายกที่4ยก5นั้นจบแบบไหนผู้บรรยายไม่ทราบครับก็พยายามจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตลอดเหมือนกันครับนฤนาถเพราะว่าปวิตรเองจะมีขวาครับเป็นไม้ตายเลยครับก็สตักเอาไว้แม่นยำเนียนแน่นแล้วก็รุนแรงก็เชื่อเหลือเกินครับว่านี่เป็นคู่เอกประจำมาทิตย์นี้ถ้าหากว่าเกมการชกออกมาแบบยกที่4มวยคู่นี้อาจอยู่ในความทรงจำของแฟนมวยตลอดไปเดี๋ยวดูนะครับอยู่ที่หัวใจแล้วครับเที่ยวนี้ก็เป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่ต้องยกย่องเลยครับสำหรับนฤนาถต้องเดินต้องลงทุนต่อยมาเตะซ้ายอ้าวเสียหลักทีมมุมของนฤนาถนั้นให้น้ำโชคไปครับทำให้โอริสนั้นเกิดอาการลื่นนฤนาถนั้นเดินอยู่แล้วนะครับยังเดินต่ออยู่นฤนาถซ้ายมีศอกซ้ายมีหมัดของนฤนาถเป็น 4-5 ที่สุดยอดนะครับไม่แล้วครับถ้าอย่างนี้เก็บอาวุธครับลูกนี้เอาทรงเอาเหลี่ยมมาปะโวยฉลาดครับเป็นการหยุดเกมนิดเล็กน้อยครับหยุดเกมแบบกินเหลี่ยมกินทรงครับไม่มีคะแนนนะแต่ว่าโอ้โหแข้งขวายังแรงนะครับปะโวยได้แข้งขวายก4แล้วก็จังหวะดักด้วยศอกแล้วหน้านั้นโดนเยอะครับดูโรยๆหน่อยแล้วครับเห็นหมดแล้วปวริศครับอาวุธของนฤนาถต้นยก4นั้นเรียกว่าโดนประเคนด้วยแข้งขวาครับใช้แข้งเตะครับเตะแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยครับทั้งท่อนแขนทั้งชายโครงด้านซ้ายท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าแดงมีรอยแดงช้ำขึ้นมาเลยครับดูจังหวะเล่นเชิงเล่นเหลี่ยมของปวิตรครั้งที่4นะครับครั้งนี้คุณชัยทัศน์3ครั้งที่ผ่านมานั้นนฤนาถชนะเพียงครั้งเดียวปวิตรชนะมา2ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครับเดินไม่ไหวเลยครับนฤนาถเดินไม่ไหวแล้วครับล้าครับมันล้าครับโอ้หนักมากครับต้นยก4ปาวลิศยกมือขอโทษแล้วครับแม่ปาวลิศไปโทษขอโทษนฤนาถเลยครับในฐานะที่อายุน้อยกว่านะครับเป็นนักมวยรุ่นน้องนะครับเบญจเพสปีนี้25นฤนาถ34แล้วแต่ก็เชื่อเหลือเกินครับแฟนพันธุ์แท้ที่ชมติดตามชมก็คงประทับใจครับเขาเสียงปรบมือทั้งคู่ครับจะสู้กันเต็มเหนี่ยวครับเรื่องแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาแต่ว่าเมื่อชกกันเสร็จแล้ว